สวัสดีครับต้นไม้สีงามก็ต้องมีน้ำมีปุ๋ยดนตรีสีงามดนตรีสีมวลก็ต้องมีองค์ประกอบที่ดีนะครับครับเมื่อนี้คลิปนี้ก็สิมาเว้าเรื่องความงามของดนตรีนะครับความงามก็คือองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกันองค์ประกอบที่ผมชื่อว่าเมื่อนี้ก็คือความสั้นความยาวนะครับความสั้นความยาวก็คือมันเกิดจากเฮาดีดลงไปถ้าสั้นถ้าสั้นก็คือเฮารีบยกเกินไปนั่นแหละครับรีบยกนะครับนี่ที่เป็นคำสั้นๆนะครับส่วนยาวก็คือกดไว้บ่ยกบ่รีบยกนั่นล่ะยาวเนาะยาวดังนั้นมันจะมวนบ่มวนจะงามบ่งามครับลายที่เฮาเล่นเพลงที่เฮาเล่นมันก็อยู่กันการใส่คำมูนี่คือกันครับก็คือผมขึ้นต้นมานั่นแหละเล่นให้เบิ่งสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งยาวรูปแบบหนึ่งสั้นนะครับคำสั้นใส่คำสั้นกับใส่คำยาวนะครับในเพลงลายโปร่งลางนะครับเปรียบเทียบให้เห็นครับว่าถ้าเขาใส่ข้ามสั่นสิ่งคือเขารีบยกเกินไปนะครับใช่ส่วนมากที่อยู่ในผู้ฝึกใหม่ฝึกใหม่ก็คือย่านกดตัวโตไปบ่ท่านหรือบ่ท่านเข้าใจอย่างสักอย่างเนี่ยคือว่ากดเราต้องยกเลยใช่หรือบางคนก็ที่มันยาวนะครับเนื่องจากกดแล้วบ่ยกคือว่าดีดเราก็คือไปดีดตัวต่อไปเลยจังเช่นเนี่ยกดไว้ใช่นะครับซึ่งมันกลายเป็นคำมันยาวเกินนะครับคำยาวเกินก็กลายเป็นกวนกันจังเช่นอันนี้คือบ่ยกออกเลยกลายเป็นคำเนี่ยคำซอนตัวเนี่ยมันยาวยืดไปเลยเนาะอยู่กับผู้ฝึกใหม่ๆนั่นแหละครับเหตุการณ์นั้นสิส่วนมากผมก็สิเจอในกลุ่มผู้ฝึกใหม่เนาะก็ว่ากันยังเฮ็ดหยังบ่ค่อยเป็นนะครับศึกษาไปเรื่อยๆสําหรับผู้ที่ฝึกนะครับผู้ที่ฝึกที่ยังบ่ท่านเข้าใจบ่ท่านเก่งบ่ท่านอีหยังหลายก็สะสมไปเรื่อยๆครับบ่ว่าไปค่อยฮู้เทื่อเดียวเกิดมาจากยกนิ้วยกนิ้วเร็วเสียงสั้นนี่มันมาจากการยกนิ้วดีดแล้วยกนิ้วเร็วคอยฝึกไปเรื่อยๆสังเกตจากของเล่นไปน้ำนั่นแหละครับที่มักเอามาให้ฝึกก็คือไล่เตะโขงเนาะครับจากที่ผมเคยสอนได้น้อยเนาะได้น้อยก็เช็ดนั่นสิล่ะเป็นสี่แหละเล็กน้อยนะครับอันนี้ถือว่าฝึกไม่ไหมอีหลีก็จะเป็นสี่แหละแต่ถ้าก็เบิ่งว่าเฮายกเร็วเกินไปบ่นะครับนี่เอาแช่ไว้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าไปรีบยกเนาะบางคนก็รีบอยากไปกรออยากไปรั่วเสียงอันนั้นก็อย่าพึ่งนะครับเอาเสียงยาวเนี่ยแหละให้มันได้จังหวะได้ทำนองซะก่อนเพราะว่ากรมันจะอีกสเต็ปนึงนะครับการที่จะไปกรอไปรั่วนี่นะครับบางคนก็มากหลายลูกรั่วลูกกรครับก็ค่อยฝึกไปบางคนนี่ขึ้นมากเอาแล้วสีเลยนี่สินะครับบางทีมันก็บ่มวนได้มันพําเพื่อโพดคนเอาอย่างซี่เลยตลอดคนมักเนาะคนมักรั่วมักกองเสียมันอ
ได้ก็ดีครับแล้วก็ค่อยพัฒนาจากของย่ำจากของนี่ขึ้นไปนะครับมันก็บ่ผิดดอกงั้นผิดบ่ผิดครับก็เป็นการฝึกอีกคือกันฝึกรั่วฝึกกรอครับมื้อนี้ก็เกี่ยวกับความงามนะครับความงามของดนตรีต้นไม้สิงามก็ต้องมีน้ำมีปุ๋ยดนตรีสิม่วนสิงามก็ต้องมีองค์ประกอบที่ดีที่สมบูรณ์นะครับดีก็คือเกิดจากการดีดนี่แหละนะครับนะดีดให้มันดีใส่ค่ำให้มันคือนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ